สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดราม่าระอุแม่นุกธนดลโพสต์ขอบคุณปายร้องบอกเป็นทอมชอบผู้หญิงจากกรณีนักร้องคู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุกปายหรือนุกธนดลสิริแววและปายฉัตรนภาเขียวขำที่ทั้งคู่ออกมาประกาศลดสถานะจากเพื่อนเหลือแค่เพื่อนที่หวังดีต่อกันหลังจากที่มีภาพหลุดของผู้หญิงมาหานุกที่บ้านซึ่งทางฝ่ายของนุกธนดลก็ได้ออกมายอมรับว่ามีผู้หญิงมาหาที่บ้านจริงและอยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นที่ลองผิดลองถูกขอโทษที่ทำให้FC ผิดหวังซึ่งในระหว่างที่แถลงข่าวนั้นแฟนคลับก็ได้สังเกตสีหน้าของคู่จิ้นอย่างปายฉัตรนภาดูเศร้าและฝืนยิ้มอีกด้วยต่อมาปายก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประกาศชัดยืนยันว่าตัวเองเป็นทอมและชอบผู้หญิงอีกทั้งตอนนี้ยังมีคนคุยอยู่แล้วและได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยพร้อมขอโทษเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจล่าสุดแม่ของนุกธนดลก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของปายพร้อมทั้งระบุแคปชั่นลงใน Facebook ว่าขอบใจมากนะขอให้รู้ว่าครอบครัวสิริแววรักปายเสมอนะอย่าว่าแต่พี่ๆที่รอยิ้มของพวกเธอนะแม่ก็รอเหมือนกันรีบกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆกันต่อนะนุกชายลั่นลาเสือปายแต่ก็มีวายโดนดราม่ารัวๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงว่าขอบคุณอะไรก่อนที่ออกมาโพสต์แบบนี้เหมือนตั้งใจทำให้ปายโดนด่าหนักกว่าเดิมเหมือนกดดันให้ปายออกมาพูดให้ลูกตัวเองดูดีจบดราม่าของลูกตัวเองบางรายก็มองว่าเหมือนตบหัวแล้วลูบหลังท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ